ากาศดีมากลองไปดูพยากรณ์อากาศได้นะคะประมาณแบบ38เองวันนี้เป็นคิวแรกวันแรกของเรื่องแบดมินตันนะคะตื่นเต้นมากแล้วนี่ก็จะเป็นหนูแล้วจ้าไม่ใช่ดิเดียวแกจะถอมมาหาเราถึงที่เนี่ยเพราะแค่พี่ยิมคิดถึงไม่ต้องหรอกเราอยากซ้อมอันนี้เบลอันนี้เบลแค่ลองเลยเบลได้อยากโดดเดนมิกมาแบบไม่ใช่แบบนอกอ่ะแต่ความรู้สึกอ่ะคือคัดนะคือแบบแกอะไรที่มาเรื่อยๆไม่ใช่แบบนั้นคือคัดถูกแต่เราใหญ่เวอร์แอคชั่นงั้นเราไม่ยุ่งแล้วกันในถุงนั้นมันมีอยู่ไม้หนึ่งพี่ยิ้มเป็นคนขึ้นให้แกนะเขาทำอยู่ตั้ง3วันคัดผ่านเกียรติน เปิดไฟคอร์ดถ้าคอร์ดเดียวมีพี่ไงหมดแล้ววันนี้เหนื่อยเหมือนกันเป็นชุกกันเพราะฉากกับสกายเป็นไงบ้างดีเป็นครั้งแรกที่เคยร่วมงานกันมาเป็นไงบ้างสกายดีค่ะน้องไปไวมากซิงกันมันซิงกันมันเลยไปไวพี่ต่อก็มาช่วยด้วยพี่บอสพ่วงกับก็มาช่วยด้วยแต่ช่วยบิวอารมณ์อะไรเงี้ยมันก็เลยดีกีฬาหรือคนที่มาเล่นแบดแล้วเป็นเอ็นขาดอ่ะเขาก็จะมาขึ้นที่ห้องนี้ซึ่งนี่คือเครื่องขึ้นเอ็นแบบโบราณเพราะว่าถ้าสมัยนี้เขาจะขึ้นเป็นแบบเหมือนอิเล็กทรอนิกส์อ่ะแบบกดปุ่มตึ๊ด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 เพราะว่านี้มันยังไม่แน่นเลยอ่ะมันต้องถอดไปอีกถูกไหมมันก็ต้องเข้ากันใช่เหลือมันเส้นนึงเอ้ยเนี่ยพอเขามองตาโปรเบลยิ้มให้เราแบบให้การใจยิ้มแค่เหมือนแบบเหมือนยังเขาเฮ้ยจริงๆปึ้งเสร็จปุ๊บแบบอยากจะจุ๊บต่อแบบแต่พอเขามีเหมือนพอจุ๊บเสร็จมันอยากจะจุ๊บอีกทีนึงอ่ะแล้วเขาก็แบบผลักออกกลายเป็นเกย์ยืนพอดีเลยเบลควรจะยืนนิ่งก่อนพอเขาจุ๊บพอเขาเฮ้ยมันเหมือนคนหนึ่งเล่นอย่างคนหนึ่งเล่นอย่างมันแบบมันไม่สมานกันกอดกันทีซิไม่เข้าเลยจังหวะไม่เข้าเลยเป็นซีนที่ไอโดมมันแบบนั่งที่แบบแม่ไม่สนใจแล้วหน่อยก็ให้มาให้กำลังใจซึ่งเป็นซีนยากของทางเบลแล้วก็สกายเลยเรา
ามาเข้าน้ำเฉยอ่ะไม่ได้มาทำอะไรเลยไม่ได้มาแถวนี้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ได้มาทำอะไรเลยไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปก่อนนะต้องขายถ้าเป็นผู้ชายคงจะรู้แล้วอ่ะเนอะรู้ว่าแบบชอบเราแน่เลยแล้วมันก็ยังไงผมสั้นลงป่ะเอ้ยผมสั้นขึ้นป่ะสั้นลงไม่ใช่สั้นขึ้นสั้นขึ้นดิสั้นลงขึ้นก็สั้นขึ้นอ่ะแล้วสั้นขึ้นคืออะไรอ่ะจุ๊บขีดสั้นขึ้นไม่มีหันพี่มอสยาวขึ้นเหรอยาวขึ้นหันพี่มอสผมว่าผมสั้นขึ้นทำไงนะทำแปะมันสั้นขึ้นอ่ะใครสั้นมันจะยาวลงได้ไงมันสั้นลงต้องสั้นลงดิใช่ป่ะผมยาวขึ้นผมยาวลงผมก็ต้องผมสั้นลงแต่ผมมันสั้นขึ้นมาตัดก็ขึ้นไปไงมันจะลงมาได้ไงลงคือน้อยกว่าเดิมขึ้นก็คือมากกว่าเดิมยาวก็ยาวลงผมยาวลงไหมความจริงก็ยังแก่อยู่ดีนะ25เนี่ยหนักมากแล้วพี่เขาเคลื่อนไม้กลางสนามรู้สึกผิดมากเพราะว่าผ่านแล้วใช่ป่ะเช็ดเหงือกเลยยังกอดกันเสร็จปุ๊บออกมามองหน้ากันมองหน้ากันเสร็จปุ๊บยิบแล้วก็สะพายกระเป๋าให้เรียบร้อยเราขอลายเซ็นชั้นหน้าเขายื่นให้